ขาเรียกว่างานวันพันรำสาธารณสุขระดับจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมท่านหัวหน้าท่านนายอำเภอท่านหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและก็อำเภอในวันนี้นะคะท่านจะได้เห็นน้ำมันกัญชาเปิดตัวครั้งแรกนะคะของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ที่เป็นศูนย์ CBD การรักษาผู้ป่วยหรือการศึกษาวิจัยทางการแพทย์อย่างไรก็ตามการใช้บัญชาทางการแพทย์ยังมีข้อจำกัดครับอีกครับซึ่งก็ถ้าเข้าปี64แล้วแล้วก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจะได้ส่งมอบต่อให้กับท่านรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้ส่งมอบต่อให้กับท่านนายแพทย์ผู้ชมชัยชินท่านรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์คือเภสัชกรดร.ปรีชาหนูทิมค่ะขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะครับได้ส่งมอบต่อให้กับเภสัชกรดร.ปรีชาหนูทิมนะครับผู้แทนกรมค่ะขอภาพแรกก่อนนะครับCBD สารสกัดสำคัญสร้างมูลค่าในตลาดโลก TSC สารสร้างเสริมสุขภาพชีวิตบรรยายเรื่องแนวทางการกำกับดูแลกัญชงนะครับเพื่อเศรษฐกิจไทยนะครับท่านที่สนใจนะครับในการปลุกเพราะปลูกกัญชาในอนาคตได้อีกทั้งยังสามารถช่วยผู้ป่วยที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้กัญชาทางการแพทย์อีกด้วยนะครับผมถ้าเพิ่มโดสเนี่ยอันนี้จะลิงก์ไปกับ efficacy